จากลุงออกส่งล้างให้ครับสักห้าวันมันจะเริ่มปวดมากขึ้นมากขึ้นเลยครับก็เลยจะขอมาหาสักอาทิตย์ละครั้งเลยครับกลัวจะเบื่อหน้านะครับแต่ว่าผมรู้สึกว่ามันดีขึ้นนะครับสิ้นเดือนผ่าตัดก็คิดว่าจะไม่ผ่าครับคือถ้ามันดีขึ้นนิดๆหน่อยๆผมก็แบบไม่อยากผ่าละอย่าเชื่อเลยครับก็จะอยากจะมาจนกว่าจะทำงานปกติได้เลยครับมาถึงนาทีเนี้ยที่มันตกค้างอยู่นั่นนะครับคิดว่าสักกี่เปอร์เซ็นต์ที่ยังงงเลยประมาณ 50% ครับเหมือนที่บอกไว้คราวที่แล้วครับแต่พอทิ้งระยะไปสักนิดนึงมันจะขึ้นใหม่นิดขึ้นใหม่นิดแล้วก็เลยแบบจะให้มันลดลงไปอีกครับอืมครับโอเคสังเกตนะตอนนี้มีอยู่หน้าหรือเนี่ยนะมีครับมีตอนนี้ปวดเดี๋ยวผมกดก่อนโอเคเส้นนี้ปึ๊บก็ก้นปวดอยู่โอเคเอาล่ะก็มีที่อาการเพิ่มเติมนิดนึงนะครับผมจะเป็นแบบ อยู่ดีจะปวดจี๊ดข้างในหัวประมาณกลางสมองหลังตาครับแต่ว่าตอนนี้ไม่เป็นครับดีแล้วครับเงยหน้าไปเลยยังไม่ปวดอยู่ครับอ
ข้างหลังครับแต่ว่าเบาขึ้นนะอืมครับครับไหมโอเคขึ้นครับขึ้นเยอะเลยโอเคขึ้นมากเลยครับดีขึ้นเยอะเลยตรงนี้เป็นยังตรงนี้ดีขึ้นเยอะเลยครับหมดเหมือนจะหมดนะไม่น่าเชื่อแล้วเป็นไปได้อย่างไรครับเป็นมานานนะครับกดปั๊บมันจะแบบจี๊ดจี๊ดครับเมื่อกี้ตอนตรงนี้ครับแล้วแบบสเลดมันออกมาครับตรงนี้ก็หายปวดนะครับดีขึ้นเยอะเลยครับต้องเดินสิต้องใช้ร่างกายให้มันดีขึ้นครับเหลือแค่หลังแต่ว่าก็ดีขึ้นกว่าเดิมนะตรงนี้ก็ดีขึ้นครับโอเคดีขึ้นมากครับดีขึ้นพอใจมั้ยครับพอใจมากครับให้คะแนนความพอใจตอนนี้ดีกว่าเดิมเป็น 60% เลยครับค่อยๆดีขึ้นเปอร์เซ็นต์เพิ่มขึ้นเรื่อยๆครับลองท่านี้ดูสิท่านี้ก็คิดว่าน่าจะโอนะครับไม่ออกน่าจะเหมือนดีขึ้นอีกนะครับลองเดินอ่ะหลังนี้ดีแค่ครับเหลือตรงนี้ฮะตรงก้นข้างๆครับอันนี้ต
้องทำไงดีครับนอนตะแคงครับหามุมดีๆดูสิถูกครับเยอะทั้งหมดสุดยอดเลยเยี่ยมเลยครับก็ดีขึ้นครับแต่ปวดอยู่แต่ก็รู้สึกว่ามันเบาลงฮะดีขึ้นครับจบไหมก็กลางหลังตอนนี้ปวดอีกแล้วครับปวดอยู่นิดนึงครับแต่พอใจครับดีขึ้นเยอะครับวันนี้ทำงานได้มากขึ้นไหมได้มากขึ้นฮะเออนั่นแหละก็เพิ่มผลผลิตครับแล้วงานก็จะไม่ผิดพลาดครับพอเวลาร่างกายไม่ดีปุ๊บไปถึงจุดมันก็เออเลยครับมันเหมือนปวดแป้นผิดประมาณนั้นแหละครับแต่ทำนองเนี้ยนะมีความสุขกับงานมากขึ้นไหมดีขึ้นครับก็มีแรงมากขึ้นครับนั่นแหละขอให้รักษาตรงนี้มากมากครับโอเคจบเนาะครับผมยินดีด้วยครับขอบคุณครับนี่แหละเรื่องของนะสรุปขึ้นหนึ่งก่อนครับเรื่องของระบบประสาทไม่รู้ถ้าผมคาดการไว้เฉยๆครับเรื่องผ่าตัดผ่าต่อเนี่ยคือถ้าหาว่าเขาการันตีครับไม่ว่าสักคำเดียวครับไอ้ที่ไม่การันตีนี่ครับครับแล้วเราอยู่ในท่าที่ไม่รู้สึกตัวด้วยครับฉีดอะไรเข้าไปเกิดไม่ตื่นทำไมก็ไม่ก็ตายครับก็นั่นสิก็ในเมื่อกรณีที่ไม่การันตีอ่ะครับใช่ไหมฮะเราคิดไปถึงตรงนั้นหน่อยนึงเถอะใช่ครับไม่งั้นก็จะกลายเป็นไม่รู้นะผมขออนุญาตคิดแทนเถอะครับตกเป็นเครื่องมือเพราะเขาไม่การันตีอ่ะตรงนี้ต่างหากที่เราแคร์ตรงเนี้ยตรงนี้ก็ผมก็คิดด้วยครับเพราะเขาไม่การันตีตรงนี้ครับใช่ไหมฮะเหมือนว่าเราจะไม่มีทางเลือกแล้วต้องให้เขาทำอะไรเนี้ยก็โอเคแต่ถ้ามีทางเลือกผมก็เอาดีกว่าน่ากลัวพอเวลาเนี้ยเราจากศูนย์ก็แล้วกันนะครับคือมันถึงจุดหนึ่งมันต้องเขาล่ะเราเชื่อเชื่อว่าที่คือตัวเขาครับแต่เราก็พยายามที่จะเริ่มต้นถึงร้อยของเราดีครับตามแนวทางที่เรามีอยู่ครับแปลว่าตอนนี้เดินทางมาเมื่อเทียบจากเคยผ่าตัดไปแต่คราวที่แล้วเนี่ยครับวิธีเทียบต้นเทียบอย่างนั้นครับครับว่ามาในการถึงนาทีนี้เราจะพึ่งตัวเองด้วยวิธีอย่างที่กำลังทำอยู่แล้วเนี่ยใช่ครับขึ้นมาได้กี่เปอร์เซ็นต์ขึ้นมาได้ปลายทางคือร้อย60% ครับโอเคคือถือว่าโอเคมากครับมากด้วยนะครับครับพี่นะจากคำตัวเนี้ยเมื่อเราเป็นเนาะกรณีที่ไม่ไปใช้บริการเขา
ครับมันก็แย่ลงแย่ลงไปเรื่อยครับหลังจากผ่าตัดมาแล้วเนี่ยหลังจากผ่าตัดก็แย่ลงเรื่อยๆครับแย่กว่าก่อนผ่าอุ้ยอ่ะครับแย่กว่าก่อนผ่าเยอะเลยตอนหลังผ่านะครับโอ้โหแล้วนี่ก็คือผ่าแก้อีกทีนึงก็คือตอนนี้จะผ่าตัดใหญ่กว่าเดิมอีกผ่าแก้คือใส่กระดูกเทียมในคราวนี้ไม่ถูกผมครับเลยคิดว่ามันใหญ่เกินไปแล้วคราวนี้ก็สมมติฐานนะครับว่าเขาใส่ในการที่ไม่รู้สึกตัวสลบใช่ไหมครับยาสลบไปเนี่ยถ้าครั้งที่ผ่านมาให้เราสลบอยู่1ชั่วโมงเนี่ยครับผ่าตัดใหญ่หนักกว่านี้ต้องเพิ่มปริมาณเท่านี้ไปทั้ง2ชั่วโมงใช่ใช่คิดเล่นทีนี้การที่จะแผลหรือว่าลงลึกในไว้ว่าเราเนี่ยครับคงจะเพิ่มเป็น2เท่าใช่ครับไม่รู้เราคิดเล่นๆของเรามี200ก็ครับเพราะจะไม่ผ่ารอยเดิมเลยครั้งแรกผ่าหลังครั้งนี้เขาต้องผ่าจากท้องแล้วเอากระดูกเก่าออกแล้วเปลี่ยนกระดูกใหม่เข้าไปเลยคิดว่าแบบไม่มันจะร่างกายจะบอบช้ำเข้าไปอีกครับก็คือมาเห็นลุงหงอกแล้วว่าวิธีที่แบบให้ธรรมชาติรักษาเนี่ยมันคือตอนในรู้กับตัวแล้วมันได้จริงๆครับมันดีขึ้นครับก็ขอให้เป็นเช่นนั้นเลยครับเพราะว่ามันแม้แค่สองมือเปล่าจริงๆครับแล้วก็หนึ่งความเข้าใจกันเนี่ยครับผมถือว่ามันน่าจะเป็นมันเป็นทฤษฎีแม่บทอย่างที่แล้วในการปฏิบัติการครั้งนี้ครับความจริงพวกเราก็ค้นพบจริงๆแล้วนะครับว่ามันต้องดำเนินการด้วยวิธีอย่างนี้ที่จะทำให้สุขภาพที่มันดีขึ้นเพราะว่าโดยวิชาชีพก็ตามทีครับวันหนึ่งคงอยู่กับอยู่หน้าจออยู่ไอ้ตัวนี้นะครับที่มันไอ้พลังงานที่มันไม่บริสุทธิ์ที่มันถ้าพูดจากเครื่องมาหาเรานะครับมันเรดิเอชันก็คือรังสีมาหาเราครับไอ้เราก็ดูดมันอย่างเดียวเพราะมันเป็นเรื่องของวิทยาศาสตร์ระหว่างการส่งพลังเนี่ยมันมีทั้งคำว่าดูดและมีทั้งคำว่าผลักครับใช่ไหมฮะครับปรากฏว่าเราเป็นตัวดูดมันอ่ะมันไม่มีอะไรไปป้องกันเลยครับเพราะฉะนั้นต่อไปนั่นคือพลังงานบริสุทธิ์ตัวนี้ฮะครับมันจะไปป้องกันตัวนั้นไว้ครับแน่นอนต้องคลีนตัวเราซะก่อนครับเนี่ยตอนนี้กำลังคลีนอยู่นะเนี่ยครับเมื่อคลีนทีปุ๊บมันจะมีพลังป้องกันไว้ในทีเลยครับพยายามมองภาพนี้ให้ได้เพราะว่าสรุปความว่าวิธีนี้หายแล้วหายถาวรครับครับเอาตัวนี้เข้ามาใช้เป็นประเด็นพวกมันต้องบอกว่าเป็นของชีวิตแล้วครับคนเจอมาขนาดนี้มันต้องโอ้โหใช่ไหมครับครับเราจะทำอย่างอื่นที่มันมากไปกว่านี้เช่นทูตเทสจะมีครอบครัวก็ไม่กล้าครับอ่ะครับใช่ครับใช่ไหมฮะครับใครจะไปกล้าว่าเนี่ยตาเสี่ยงให้คนอื่นซึ่งใครก็ไม่รู้มาเมียตราเสียงกับเราอีกครับผู้ชายมันต้องคิดอย่างนั้นด้วยใช่ครับมันถึงจะมีความรู้สึกเป็นผู้ชายเนาะครับก็โอเคครับครับครับก็ยินดีด้วยก็ขอให้เข้าใจในเชิงก็รู้สึกแปลกไงครับเพราะผมจะชอบคิดว่าเราอุปทานมาแล้วนี่ผมดีขึ้นจริงๆรู้สึกตัวเองได้ครับมันไม่ใช่อุปทานแน่นอนครับเพราะว่ามันเป็นตัวของจริงอ่ะใช่ผมก็เช็คแล้วว่ามันดีขึ้นจริงๆครับเพราะมันเกี่ยวกับฟีลลิ่งแท้ๆเนี่ยครับมันไม่ได้ถ้าเป็นสร้างความเชื่อนะครับผมก็จุดธูปจุดเทียนกล่าวไหว้ทำของความเชื่อนะสร้างความเชื่อที่นี่ไม่มีเลยครับไม่มีแนวทางนี่เดียวก็ไม่มีแน่นอนเพราะฉะนั้นมันถึงยุคแห่งความจริงแล้วครับความจริงตัวนี้ได้รับการพรูฟหรือแอปพรูฟยูอาพรูฟเองและแอปพรูฟคือตัวคุณนั่นแหละครับครับที่มันผ่านมาสุขภาพเนี่ยให้คนอื่นเขาพรูฟเราครับให้คนอื่นเขาฟิกซ์ว่ามันคืออะไรใช่ครับเสร็จแล้วเขาก็พรูฟเขาแอปพรูฟมันก็ไม่ว่าครั้งที่หนึ่งผ่านไปมันยังไม่สามารถที่แอปพรูฟได้อ่ะใช่ครับใช่ไหมฮะครับ
มี2และมี3ก็จะไม่รู้ว่าจะแอปรูฟได้หรือเปล่าครับของเรานี่มันค่อนข้างจะบอกไปในทีว่ามันเออครับมันดีขึ้นเป็นลำดับแต่ละครั้งก็หมายความว่าพูดมาอยู่ครับพอถึงจุดพอใจร้อยปุ๊บโอ้โหแอปรูฟเรียบร้อยแล้วครับเรื่องนี้พลังงานบริสุทธิ์มันมีจริงไงครับมันอยู่ที่ว่าใครล่ะหยิบออกมาใช้ได้ครับบัดนี้มันมีแล้วแน่ๆด้วยอ่ะเพราะฉะนั้นมันไม่ใช่แค่ตรงนี้องค์ความรู้ในการที่อธิบายผ่าน YouTube ใช่ไหมฮะหรือจะเป็น Facebook Live ทุกวันเนี่ยนั่นก็คือสิ่งที่มันเป็นองค์ความรู้ที่จะผ่องถ่ายให้กับผู้เขาติดตามตลอดเวลาครับใช่ไหมฮะครับมีเวลาก็ดูหน่อยเนาะครับดูบ้างไหมดูครับ ดูครับแต่ไม่ค่อยได้ดูตอนสดๆฮะเมื่อกี้ถามจากพี่เขาก็2ทุ่มใช่ไหมครับโอเคลองดูแล้วก็ใส่คอมเมนต์เข้ามาครับเพราะว่าในนั้นนะฮะถ้าสมมติว่าปวดๆอยู่เนาะครับโทรยังมีสายตรงโทรอีกนะได้ครับเดี๋ยวกลับไปดูครับถ้าผมดูจะดูลุงหมอเป็นคนแรกเลยเพราะผมยังไม่เคยดูใครเลยครับอยากจะให้ดูเพราะว่ามันใช้ได้จริงๆเพราะว่าดูๆเนี่ยเวลาเราสื่อความเข้าใจผ่านจอครับร่างกายไม่ดีโทรศัพท์กริ้งอะไรเบอร์ก็มีอยู่แล้วครับเอามันเดี๋ยวนั้นเลยนั่นก็อธิบายเรื่องของพลังงานเสียงครับโอเคครับ2ทุ่มเนาะออก YouTube ได้ไหมครับช่วยทั้งคู่ครับครับโอเคนั่นแหละครับโทรศัพท์ก็พยายามจัดสแตนบายทุกๆเย็นนั่นแหละครับมีคอมเมนต์อะไรก็ใส่เข้ามาเป็นคำถามก็อย่าเกรงใจเพราะว่าต้องการตอบครับเพราะมันพอเวลามันอยู่ในหน้าจอใช่ไหมฮะคำถามทุกคนก็รู้ได้ในจอครับว่าถามเรื่องอะไรแล้วจะตอบไปยังไงครับอย่างนี้เป็นต้นต้องการเผยแพร่ครับอืมแต่ YouTube ไม่ถามไม่ได้ใช่ไหมได้ YouTube ก็ถามได้เหรอฮะได้มีช่องแชทตรงสามเหลี่ยมดูให้ดีอ๋อครับเดี๋ยวครับไปดูครับนะนะครับอืมนั่นแหละครับก็คีย์เข้ามาครับมันเป็น two way communication อยู่แล้วนะครับมันถึงยุคที่ต้องพิสูจน์เสียงเหล่านี้เพราะว่าเครื่องมือไฮเทคเนี่ยจะเป็นตัวที่มาช่วยทำการพิสูจน์พลังงานบริสุทธิ์ให้กับมนุษย์ครับแบบว่าเรียลไทม์ด้วยนะครับดีจังเลยครับทูเวย์นั่นนั่นครับยิ่งคนที่ศึกษาเรียนรู้เรื่องของไฟฟ้าอิเล็กทรอนิกส์คอมพิวเตอร์พวกนี้แหละครับยิ่งต่อไปถ้าหากว่าควอนตัมคอมพิวเตอร์มายิ่งหนักนะให้รู้ไว้ครับหนักเยอะมากเลยจะแก้ไม่ได้เพราะเวลาเพราะมันความถี่มันสูงมากเร็วมากครับเมื่อเร็วมากก็แปลว่ามันต้องมีความถี่สูงมากที่จะเร็วมากได้ครับครับกำลังรออยู่เหมือนกันครับควอนตัมคอมพิวเตอร์เนาะครับมาแน่ครับเพราะยังไงผมก็รู้อยู่ผมแอดวานซ์ตรงนี้อยู่แล้วทางครับเพียงแต่ว่าผมรู้ข่าวเพราะว่าผมรู้ว่าการทำงานควอนตัมมันทำยังไงน่าจะมีอุปกรณ์อะไรออกมาก่อนไหมครับเผื่อเอามาขายครับนั่นแหละคิดการค้าขายแล้วนะครับเออข้าวทางกันครับเผื่อลุงหงอกคิดก่อนคนแรกผมเอาไปขายเลยนี่ไงลุงหงอกนี่ไงครับลุงหงอกไปขายเอาเป็นอุปกรณ์อะไรดีก็ครับต้องแชร์กันไปบ่อยต้องแชร์กันไปครับเพราะว่าในความรู้แต่ละคนครับก็ไม่รู้ว่ามีอะไรบ้างครับไอเรามีอะไรบ้างเรารู้อยู่แล้วครับทีนี้พอเราเกิดการชกมันจะมองเห็นตัวที่สามครับมันได้เป็นอุปกรณ์อะไรตัวนี้เข้ามาในการที่จะมาสแตนบายเพื่อที่จะรองรับครับมีเครื่องเขาจะมีเครื่องแฟกซ์สามมิติอะไรไหมครับอืมครับครับต้องตามข่าวครับเดี๋ยวลองไปตามใช่ใช่ใช่ก็สนใจเหมือนกันครับที่ลุงบอกว่าเรื่องอุปกรณ์ควอนตัมจริงๆเขาใช้กันเรื่องของไอ้พวกนี้นะฮะมันไปแต่เนี่ยเทคโนโลยีมันเนี่ยเอาว่ากลุ่ม NASA กันแล้วกันเนาะครับต้องยกกลุ่ม CIA กันแล้วกันเข้าไปกันถึงสมมติว่าไอ้ควอนตัมเนี่ยเขาใช้กันมามากแล้วอย่างน้อยสุดเขาจะมาใช้มาประมาณสัก10ปีแล้วครับแต่เขายังไม่ปล่อยออกตลาดโอเคไหมครับก็ต้องแอดวานซ์ไปอีก 2-3 ช็อตก็จะปล่อยถึงจะปล่อยแปลว่าไอ้สิ่งพวกนี้นะฮะ
พอปล่อยมาปุ๊บมันต้องคอนโทรลได้ครับในส่วนที่เขาผลิตครับถ้าหากว่ายังไม่สามารถคิดค้นตัวคอนโทรลได้เขาก็ยังไม่ปล่อยครับคือค้นพบแล้วแต่ยังคิดค้นตัวคอนโทรลให้มันแบบนิ่งแน่นอนไม่ได้ใช่ครับใช่ครับใช่นะครับไม่งั้นปล่อยแล้วเอาคืนไม่ได้ยุ่งเลยนะครับไอ้ตัวเนี้ยมันร้ายกาจจะตายไปครับครับขอให้เข้าใจต่อไม่หน่อยเพราะฉะนั้นต่อไปถ้าคันจะมาเล่นพวกนี้นะมันต้องแบ่งโลกเป็นสองส่วนแล้วครับส่วนหนึ่งของจีนอีกส่วนหนึ่งของอเมริกาครับดีไม่ดีเป็นสามส่วนด้วยส่วนที่สามคือยุโรปเพราะต่างเขาก็ต่างพยายามชิงเทคโนโลยีด้านนี้อยู่แล้วครับผมว่าไอ้องค์ความรู้มันทันกันแล้วนะครับแต่ความสามารถในการผลิตต่างหากที่มันอะไรนำอะไรตามความเร็วที่จะทำออกมาได้ครับผมก็แปลว่าต้องเป็นอุปกรณ์ใช่ไหมล่ะครับใครล่ะครับจะผลิตอุปกรณ์ได้ก่อนกันครับได้เนียนกันครับแล้วคนนั้นนะก็จะคือรู้ก่อนได้มีก่อนได้ก่อนครับเอามาในการตลาดก่อนมันก็เป็นผู้ครองตลาดเบื้องต้นครับไอตัวที่สองจะมาชิงจะลำบากอยู่กันนั่นก็เราใช้แม็กใช่ไหมครับเป็นคนแรกเออถ้าหากว่าจะไปเอาซัมซุงเข้ามาเล่นหรืออะไรต่างๆนะมันไม่ถนัดมือเลยมันต้องแม็กอยู่ตรงนั้นแหละครับอย่างนี้เป็นต้นครับไอ้ครับมันคุ้นเคยมันเป็นหนึ่งเดียวกับเครื่องใช้แล้วเนี่ยมันก็ไวเชียวครับถ้าอย่างนี้มาสตาร์ทดีแล้วมาเปลี่ยนเซนส์อีกครับเพราะฉะนั้นใครคิดก่อนได้ก่อนน้ำหน้าไปก่อนคนนั้นจะครองตลาดครับนี่ใครจะมาท้าจริงจะลำบากครับเราอยากหาว่าอุปกรณ์อะไรมันจะออกมาก่อนนั่นขายเป็นคนแรกเลยนี่สบายเลยตัวที่มันจะออกมาก่อนคือสเตชันสเตชันเวิร์กสเตชันเหรอครับอ๋อครับไอ้ตัวนี้แหละครับเพราะมันต้องเป็นตัวกระจายอ่ะครับใช่ไหมฮะครับผมเป็นตัวกระจายครับไอ้คลื่นตัวนี้ไปยังผู้บริโภคทีนี้ผู้บริโภคจะมีอะไรเป็นตัวรับเห็นไหมต้องศึกษาตัวรับแล้วครับที่จะมาได้ว่าพายค่อยกับทางเครื่องใช้ส่วนครับนี่เป็นตัวไม่งั้นก็ต้องมาเปลี่ยนเครื่องใช้มันก็เป็นคุ้มนะผู้บริโภคยุ่งนะครับตัวนี้มองหาตัวนี้ครับก็จะมองครับแล้วพวกสื่อกลางนี่เปลี่ยนได้ไหมครับอย่างสัญญาณโทรศัพท์อะไรเงี้ยพวกแน่นอนครับเปลี่ยนหมดเลยใช่ไหมแน่นอนครับแน่นอนครับแน่นอนมากครับแต่ทั้งหมดผู้ที่ใช้พวกนี้นะจะมาลงที่สุขภาพครับสุดท้ายแล้วครับตัวที่กินรวบคือลุงหมอครับพอถึงวันนั้นนะครับอาจจะไม่ใช้โทรศัพท์แล้วเป็นกลจิตนะครับโอเคนะครับโทรจิตถูกต้องครับเพราะมันเรียลไทม์ครับผมจะรักษาผู้คนผ่านจอเลยนะครับต่อไปเขาจะมาดูจอผมเนี่ยคุณต้องหย่อนเหรียญได้บ้างต่อกันใช่ไหมครับเป็นไปได้นะครับมันอีซี่มากอ่ะครับใช่ไหมครับใช่ไหมครับดีจริงโอ้ต้องสร้างโปรแกรมขึ้นมาเหมือนกันอีกอย่างครับครับทำให้เป็นหนึ่งตัวเพื่อใช้ตัวนี้โดยเฉพาะครับผมไม่โคใครจะเนี่ยโคกูเกิลเหรอหรือโคกับแอปเปิลก็ได้โคซัมซุงอะไรไม่รู้โคมันทุกอย่างครับเพราะผมมันง่ายน่าทำเหมือนกันครับใช่ไหมครับผมง่ายด้วยนะครับครับเยี่ยมเลยครับอนาคตคงจะมีเครื่องบินส่วนตัวขี่ครับมันเปลืองคนขับอีกครับไม่เอาครับแบบนั้นผมไม่เอานะครับใช่ไหมเพราะอะไรต้องมาเอาใจคนขับอีกครับนะคิดเล่นๆครับคิดได้มันสุดขั้วไปเนี่ยแล้วความสามารถผมจะเป็นผมจะรู้ตัวมานานแล้วครับเมื่อความสามารถมาถึงระดับนี้แล้ว
ผมก็พยายามบอกทุกคนว่าเรียนรู้นะครับกายใจจิตอย่าลืมวันที่บรรยายครับวันอาทิตย์แรกของเดือนมานั่งฟังมานั่งฟังองค์ความรู้ผมจะพูดก่อนเกิดจักรวาลซ้ำไปก่อนเกิดเอกภพด้วยครับก่อนเกิดบิ๊กแบงbefore big bang ฮะมันเป็นตัวต้นนั่นเองครับผมจะเอาไว้อธิบายนะที่มาหรือว่าที่เกิดแล้วกันที่มาของแรงทั้ง4มันเกิดมาจากอะไรด้วยยังรวมกันไม่ได้ใช่ครับซึ่งทุกวันนี้ก็ไม่มีใครรวมได้ให้เป็นหนึ่งเดียวไม่มีทางเลยครับมันติดตรงไหนว่าคุณจะรู้ว่ามันติดตรงไหนติดเรื่องของระหว่างควอนตัมกับของใหญ่ๆอะไรอย่างเงี้ยใช่ครับครับเพราะมันหยุดควอนตัมไม่ได้ครับมันหยุดไม่ได้ไม่แน่นอนใช่ครับความไม่แน่นอนเนี่ยที่สุดคือความไม่แน่นอนเข้ามาเนี่ยครับหาความแน่นอนไม่ได้เลยไม่รู้นะเส้นตรงเส้นหนึ่งยาวเท่ากับเท่านี้ครับถ้าจะรู้ความเราก็รู้แค่แป๊บเดียวครับอยู่ในจุดนั้นเท่านั้นเองเวลาเปลี่ยนไปปุ๊บไม่ได้แหละครับช่วยเลยอยู่ที่เฉพาะช่วงเวลาที่สังเกตใช่ครับในพอยที่สังเกตทีนี้การสังเกตกับเครื่องวัดมันไม่ใช่สังเกตเนี่ยก็ต้องมีเครื่องวัดด้วยครับหมายความว่ามีเซ็นเซอร์ถึงจะรู้มันได้ครับจิตไม่ต้องใช้เซ็นเซอร์ฮะเพราะมันรู้ before ไปหมดนี่จะผมมีคือตัวไม่ต้องอาศัยเซ็นเซอร์ครับเพราะว่าจิตมันอยู่ในค่าของที่เลยครับครับครับผมตัวนี้เป็นตัวค่าของที่เลยมันเป็นสแตติกครับมันนิ่งอยู่แล้วควันต่างหากจะอยู่ไม่นิ่งใช่ไหมครับครับมองเห็นเนาะครับงั้นแสดงว่าอจิตก็คือเป็นตัวรวมได้ทั้งหมดใช่ไหมฮะทุกอย่างอยู่ในทุกสิ่งทุกอย่างจะมาอยู่ในอาณาบริเวณที่เป็นค่าของที่หมดครับเช่นโลกใบนี้ก็ล่องลอยอยู่ในค่าของที่ครับดวงอาทิตย์ดวงนี้ก็เหมือนกันล่องลอยอยู่ในค่าของที่ฮะให้นึกซะว่าค่าของที่คือสนามฟุตบอลครับลูกฟุตบอลคือล่องลอยอยู่ในค่าของที่ทุกคนอยู่ในสนามบอลคืออยู่ในค่าของที่หมดครับงั้นค่าของที่เคยเบื่อปุ๊บสะเทือนหมดเลยครับทั้งฟุตบอลและนักฟุตบอลครับสะบัดผ้าครั้งเดียวสะเทือนครับมันมหัศจรรย์มากครับครับคำว่าถ้าคนที่มีพลังในระดับนั้นเราจะเห็นหนังเนาะเห็นแต่หนังเนาะครับมันเป็นการทำลายหมดพลังหนังทั้งหมดที่เขาสร้างมาเนี่ยมาเวลเนี่ยครับหนังไซไฟทั้งหมดครับมันจะเป็นการทำลายทำลายครับมันไม่มีป้องกันครับป้องกันแต่ก็ต่อสู้กันใช่ไหมก็ต่างฝ่ายก็ต่างทำลายนั่นเองอันนี้ทำลายไม่ได้โอเคไหมครับครับไม่มีทางทำลายได้เลยว่าข้าวที่ต่างหากที่จะทำให้ตัวที่มาทำลายหรือเปล่าตัวไม่คงที่ให้คงที่นะครับแต่ตัวคงที่นั้นเขาจะไม่ทำอะไรครับเพราะว่าตัวคงที่เป็นตัวที่ยอดแห่งคุณธรรมครับสุดยอดของคุณธรรมครับเพราะเขารู้ว่าตัวไม่คงที่เดี๋ยวมันอ่อนแอลงเองครับเสื่อมไปเองก็จะรู้ครับพอได้เนาะครับเขาอยู่ในค่าอยู่นั้นไอ้ตัวค่าคงที่คือสแตติกเนาะครับพลังงานที่เรียกว่ามันซ่อนอยู่สแตติกเพราะฉะนั้นจึงมีคำว่าอิเล็กโทรแมกเนติกสแตติกครับใช่ถ้าบอกว่าอิเล็กโทรแมกเนติกสแตกอิเล็กโทรแมกเนติกย้ำว่าแมกเนติกครับแมกเนติกของอะไรแมกเนติกของในตัวนี้ใช่ไหมไม่ใช่นี่คือแมกเนติก
วันนี้ใช่ไหมตอบว่ามันใช่ครับอันนี้เป็นหากแต่เป็นแม่เหล็กเด็กของเอิร์ธไม่มีใครได้หรอกกระเป๋าไม่มาครับเพราะฉะนั้นตัวนี้ยังเล็กกว่าเอิร์ธอีกนะใช่ครับเอิร์ธมันเป็นภาพของแมคโครทั้งหมดครับอันนี้มันแค่ไมโครเพราะฉะนั้นจึงนี่ไม่สะเทือนครับแต่ถ้าหากว่าแม่เหล็กเอิร์ธมันแครกเรียกว่าไปครับสะเทือนหมดครับเช่นแผ่นดินไหวอย่างเงี้ยครับอันนี้แค่ยกตัวอย่างแค่แผ่นดินไหวแผ่นดินไหวไม่ต่างกับคำว่าฟ้าแลบครับมีผลหมดฟ้าแลบไบเบชันอากาศแผ่นดินไหวไบเบชันของแข็งครับไม่ต่างเพราะพลังงานตัวนี้คือตัวเดียวกันครับไปรู้ถึงนั่นแหละครับแล้วใกล้ๆนี้จะมีอะไรไหมครับเพื่อนลุงบอกสัมผัสว่าพลังงานตรงนี้มีอะไรเปลี่ยนแปลงอยู่ก็ครับความจริงพลังงานผมจะรู้ไปหมดครับในระหว่างนี้อยู่ในวาระที่ต้องค่อยปรับครับให้เกิดความสมดุลถ้าหากว่าจะมีการยกตัวอย่างก็ร่างกายเนี่ยมันไม่สมดุลมันถึงเป็นผิดปกติเพราะฉะนั้นก็พลังงานเข้าปรับสมดุลให้เพราะฉะนั้นผมช่วยคนหนึ่งคนมันจะมีค่าเท่าไหร่ไม่รู้กับการปรับอุณหภูมิไอ้ทวดปรับในเรื่องของเวเทอร์ที่ทวดครับในเรื่องของร้อนและก็หนาฝนเนี่ยครับครับผมตีค่าถึงขนาดว่าถ้าผมปรับความสมดุลหนึ่งคนผมปรับสิ่งแวดล้อมได้เยอะนะเพราะผมถือว่ามนุษย์คือส่วนย่อของสิ่งนั้นครับหมายถึงว่าจิตคนคนหนึ่งก็มีส่วนกับเรื่องสภาพแวดล้อมใช่ไหมฮะถูกต้องครับครับถูกต้องครับจิตทุกดวงทุกคนมันมีไวเบชั่นทุกคนทุกคนเรื่องจิตครับแต่จิตผมมันเป็นจิตอยู่รวมเข้าไปอยู่ในค่าของที่ครับมันก็เป็นตัวรวมทั้งหมดของคำว่าจิตใดๆอย่างเงี้ยครับจิตใดๆก็พยายามที่จะเข้าไปหาค่าของที่เหมือนกันครับออกแล้วครับมันตัวข้าวที่คือตัวแม่มันเนี่ยมันต้องค่อยๆช่วยกันนะมันช่วยกันให้มีเงินเข้าไปให้หลุดเข้าไปอยู่ในข้าวของที่ครับหลุดไปเมื่อใดปุ๊บเป็นชาติสุดท้ายทันทีครับแล้วมันจะมีความสุขทั้งการงานทั้งบริวารทั้งต่างๆนะเชิดศักดิ์ครับนี่คือความสุขความสุขที่แท้จริงมนุษย์นะคือความสุขของการทำงานนะผมสั่งครับบางคนยังคิดว่าความสุขมีเวลากินก็เด็กกินนะนั่นไม่ใช่มันไม่สมบูรณ์ครับครับความสุขที่สมบูรณ์คือการทำงานครับไม่รู้ความเป็นผมพี่เนี่ยไม่ใช่นอนกิน นั่งกินนอนกินไม่ความสุขนั่นผมว่ามันไม่ใช่ความสุขที่แท้จริงด้วยครับที่อยากหายเพราะไม่อยากนั่งกินนอนกินครับแล้วจะทำงานนั่นต้องทำงานได้ครับด้วยอะไรด้วยความพอใจด้วยความสนุกครับด้วยความเพลิดเพลินครับทุกวันที่ผมทำงานอยู่ในบ่อนนี้ครับสนุกเพลิดเพลินสบายถ้าเราจะทำแล้วได้ประโยชน์กับคนอื่นก็จะดีครับถ้าทำงานครับใช่ผู้อื่นได้รับประโยชน์เช่นคนได้รับประโยชน์ครับประโยชน์ตัวเองเท่ากับเท่าไรครับถ้าคิดถึงประโยชน์ก็ลองคิดดูเองครับงั้นนี่มันก็ถือว่ายิ่งใหญ่ครับในส่วนที่มันยังพอรู้อยู่แล้วมันความยิ่งใหญ่มันอยู่ขนาดไหนรู้ส่วนมันค่อยๆเดินไปโอเคนะครับหมดเรื่องไหมทีนี้ชวนคุยกันเพื่อที่จะคลีนนั่นเองครับเพราะดีขึ้นเรื่อยๆครับดีขึ้นเรื่อยๆใช่ครับดีเบาขึ้นเยอะเลยครับนะครับก็เป็นเคสหนึ่งที่ถือว่าสำคัญมากนะเพราะว่าได้ผ่านกระบวนการผ่าตัดผ่าต่อมาหมดไป 3-4 แสนครับแต่ว่าลงมาก็ยังหนักกว่าเดิมอีกครับยังรอการผ่าตัดขั้นที่สองอีกยังไม่รู้ว่าหมูรู้จักก็มารู้สิ่งเหล่านี้ไปว่ามาถ่ายผูกทางแล้วแล้วก็ไม่ใช่เป็นถนนสายที่ไม่รู้ชี้ก็แชร์กันอยู่เรื่องของความรู้เหมือนกันแชร์กันตลอดนี่คือสิ่งที่มัน
มันไม่เหลวไหลแล้วเลยมันไม่ใช่แต่ศีลสายในมีไหนมาระดับเป็นเจ้าของกิจการขอบคุณลุงหอกที่ช่วยนะครับก็คงต้องพึ่งลุงหอกคนเดียวแหละโอเคครับเชิญต่อครับขอบคุณครับเชิญใครต่อมาเชิญ